สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับมามิหยกจากชาแนลชาโคโทฟูแล้วก็เพจมิวนิคแอนด์มัมมี่กันอีกแล้วนะซึ่งวันนี้มามิหยกจะพามาเข้าครัวทำเมนูที่แบบว่าเปิดสูตรลับแต่ว่าไม่ลับทำง่ายมากๆแล้วก็อร่อยด้วยซึ่งจะบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำทีไรเนี่ยน้องมิวนิคก็คือกินหมดตลอดเลยเมนูนี้จะเป็นเมนูแซนด์วิชหมูผัดซอสเทริยากินะเมนูนี้ก็คือทำง่ายมากๆแล้ววัตถุดิบก็มีตามนี้เลยจ้าเมนูเนี้ยก็คือจะเป็นเมนูสไตล์ญี่ปุ่นเนาะเอาใจคุณแม่ๆที่ชอบทานหมูนุ่มๆพร้อมกับแบบว่าซอสเทริยากิฉ่ำๆมาบนขนมปังโฮวีทที่แบบว่าดูรักสุขภาพมากเลยแล้วก็มีชีสยืดๆด้วยกินทีไรเนี่ยก็คือฟินสุดๆเลยเมนูเนี้ยก็คือเป็นเมนูโปรดของที่บ้านเราเลยไปเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกของเรานะก็คือแบบว่าใช้น้ำมันรำข้าวเนาะก็เทน้ำมันรำข้าวลงไปก่อนแบบรอน้ำมันร้อนนิดนึงแล้วเราก็ใส่หอมใหญ่ลงไปจ้าเดี๋ยวเราก็จะผัดหอมใหญ่ก็ผัดให้สีอะเริ่มค่อนข้างแบบมีความใสขึ้นนิดนึงอย่างนี้พอเริ่มหอมใหญ่เริ่มใสเนี่ยน้ำมันหอมใหญ่อะจะออกมาจะทำให้แบบว่ารสชาติหวานนะออกมาหลังจากนั้นเราก็ใส่หมูสไลด์ของเราลงไปได้เลยค่ะมาหลังจากที่เราผัดหมูจนสุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเติมซอสเทริยากิลงไปเพื่อที่แบบว่าเป็นการปรุงรสชาติเนาะพอเติมซอสเสร็จเนี่ยเราก็ผัดต่อเลยจ้ะให้แบบว่านำซอสเนี่ยเข้าไปในหมูหลังจากที่หมูผัดซอสแล้วก็แบบว่าซอสเข้าเนื้อแล้วเนาะเราก็สามารถเติมน้ำมันงากับต้นหอมลงไปได้เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะเติมเฉพาะน้ำมันงาละกันมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบร่างแซนด์วิชกันมาแล้วก็มาถึงขั้นตอนการประกอบร่างกันแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะประกอบแซนด์วิชเพื่อนำเข้าอบแล้วระหว่างนี้เราก็วอร์มเตาปานินี่หรือเตาแซนด์วิชของเราไว้ด้วยนะทุกคนทาเนยลงไปบนขนมปังได้เลยก็คือทาทุกแผ่นไปเลยเนาะหลังจากที่ทาเนยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่ไส้ลงไปได้เลยจ้ะทุกคนนี่ใส่ไปเลยชอบเยอะชอบน้อยก็คือสามารถใส่ได้ตามใจชอบเลยนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจากที่ใส่ไส้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่ชีสแผ่นลงไปวางขนมปังทับนี่เสร็จแล้ว1คู่เวลาใส่ไส้แซนด์วิชอะทุกคนอย่าพยายามใส่แบบว่าน้ำของซอสเข้าไปเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวแซนด์วิชจะแบบว่าแฉะแล้วก็ไม่กรอบเนาะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าเครื่องอบปานินี่กันเลยดีกว่าเพราะว่าเครื่องอบของเราเนี่ยก็ร้อนได้ที่แล้วไปมาขั้นตอนต่อไปเราก็เอาเข้าเครื่องอบได้เลยเนาะจริงๆถ้าใครไม่มีเครื่องอบปานินี่หรือเครื่องอบแซนด์วิชเนี่ยก็ใช้กระทะที่เป็นแบบร้อนๆก็ได้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นอินเสิร์ตไว้ให้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็อบลงไปเลยจ้ะประมาณ 3-5 นาทีแล้วแต่แล้วก็แบบว่าลองเปิดดูความเกรียมเรื่อยๆเนาะว่าเกรียมระดับที่เราชอบหรือยังเนี่ยพอได้ออกมาแล้วเราก็แบบว่าเสิร์ฟทั้งชิ้นเลยก็ได้หรือว่าจะหั่นครึ่งก็ได้แบบนี้นี่เสร็จแล้วทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเมนูเนี้ยทั้งทำง่ายเสร็จไวแล้วก็แบบอร่อยมากๆด้วยก็คือใครที่ชอบเมนูแบบเนี้ยก็สามารถไปทำตามกันที่บ้านเลยนะก็คือมื้อนี้เป็นมื้อที่ทำง่ายมากๆเลยเพราะว่าเรามีตัวช่วยดีๆตัวหนึ่งนั่นก็คือซอสโออิชิรสชาติเทริยากินั่นเองซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าเขาทำจากวัตถุดิบพรีเมียมมากๆเคี่ยวจนเข้มข้นหอมหวานเลยซึ่งจะบอกว่าซอสเทริยากิของทางแบรนด์โออิชิเนี่ยก็คือสามารถทำได้หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นแบบเมนูผัดเมนูทอดเอาไปราดบนจานโปรดของน้องๆเนาะหรือว่าจะเอาไปเป็นส่วนประกอบของน้ำซุปก็ได้เหมือนกันก็คือแบบว่าทำเมนูไหนก็อร่อยเหมือนกันหมดเลยแล้วจะบอกว่าตัวนี้ก็คือรสชาติเหมือนไปทานข้าวที่ร้านอาหารของทางโออิชิแล้วจริงๆแล้วเนี่ยซอสโออิชิเนี่ยไม่ได้มีแค่รสชาติเทริยากิรสชาติเดียวนะเขามีซอสเทริยากิตัวนี้เนาะที่แบบว่าอร่อยมากๆเลยแล้วเขาก็ยังมีอีก2ซอสด้วยกันก็คือจะเป็นซอสโชยุตัวนี้ก็คือเป็นแบบว่าทำมาจากวัตถุดิบพรีเมียมเหมือนกันแล้วตัวนี้ก็คือแบบว่ามีหอมกลิ่นปลาดาเฉียมากๆเลยแม่หยกชอบตัวนี้มากๆเลยทำได้หลายเมนูเลยนะแม่ๆและอีกตัวนึงเนี่ยที่เวลาไปทานชาบูสุกี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือน้ำจิ้มสุกี้ยากิของทางแบรนด์โออิชินั่นเองซึ่งตัวนี้ก็คือบอกเลยว่าเขาว่าเป็นสูตรลับเฉพาะของทางโออิชิเลยไม่ว่าซอสตัวไหนของทางโออิชิเนี่ยก็อร่อยเหมือนกันหมดเลยอร่อยเหมือนได้ไปทานข้าวที่ร้านอาหารญี่ปุ่นกันเลยทุกคน
ใครที่สนใจอยากจะมีซอสโออิชิติดบ้านเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางข้างล่างเลยนะก็สามารถซื้อน้ำจิ้มสุกี้ยากิเนี่ยได้ที่ 7-Eleven เนาะส่วนซอสส่วนอื่นเนี่ยก็คือสามารถซื้อได้ที่ร้านอาหารในเครือโออิชิแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทุกที่เลยนอกจากนั้นแล้วสั่งออนไลน์ได้ไหมสั่งออนไลน์ได้เหมือนกันก็จะมีอยู่ใน www.oishidelivery.com แล้วก็ช้อปปี้ด้วยนะทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปสั่งกันนะสำหรับคลิปเนี่ยแม่หยกก็พามาทำอาหารประมาณนี้เนาะใครที่อยากให้แม่หยกพาเข้าครัวเปิดสูตรลับที่ไม่ลับอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้เลยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย